ค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะพานักเรียนมาเรียนออนไลน์ในเรื่องนี้ค่ะก่อนที่จะรู้ว่าเรียนเรื่องอะไรนั้นนักเรียนมาสังเกตภาพทั้ง4ภาพที่ครูนำมาให้สังเกตก่อนนะคะซึ่งภาพทั้ง4ภาพเนี่ยเกิดขึ้นบนพื้นที่เดียวกันโดยภาพนี้คือลำดับที่1นะคะแล้วก็ภาพนี้เป็นลำดับที่2 3สี่ตามลำดับนักเรียนจะเห็นว่าในตอนแรกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เวิ้งว้างแล้วก็มีพืชเพียงเล็กน้อยใช่ไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเขาเริ่มมีพืชจำนวนที่มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วเมื่อผ่านไปอีกก็มากขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็เต็มใช่ไหมคะลักษณะการเกิดแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนักเรียนทราบหรือเปล่าบางคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบถ้ายังไม่ทราบมารู้กันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่มีชื่อว่า succession นะคะ succession ภาษาไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ครูก็จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่โอเคเนาะในชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ด้วยตัวเราเองเนี่ยเยอะพอสมควรเช่นใกล้ๆบ้านของนักเรียนนักเรียนอาจจะเคยทำไร่มันสำปะหลังแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ทิ้งไร่มันสำปะหลังเนี่ยให้ร้างเป็นเวลา10ปีนักเรียนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราแบบกู้มันออกอะค่ะเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังออกไปหมดปุ๊บเราจะปล่อยพื้นที่ให้ว่างใช่ไหมคะหลังจากนั้นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นมาคืออะไรนักเรียนนักเรียนว่าเป็นหญ้าเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ไปได้หญ้าเลยปล่อยไปอีกสักพักหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นมาคะไม้ล้มลุกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นไม้อะไรคะไม้ต้นหรือไม้ยืนต้นใช่ไหมนั่นแหละก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่อยู่ใกล้ๆกับชีวิตเราและที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบไหนนะนักเรียนนึกออกไหมคะแน่นอนค่ะนักเรียนอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นครูก็จะมาแบ่ง succession นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยออกเป็น2แบบ2แบบที่ว่านี้เป็นยังไงนักเรียนมาดูภาพค่ะภาพที่1กับภาพที่2ภาพที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิหรือ primary succession ส่วนภาพที่2เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ secondary successionโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆด้วยกันเรามาเจาะที่แบบแรกก่อนนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช่ไหมคะหรือ primary succession อันดับแรกเนี่ยครูจะเน้นให้นักเรียนเห็นว่าคอนเซปต์สำคัญของมันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิเนี่ยจะเริ่มต้นจากมีหินหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นหินหรือลาวาของภูเขาไฟที่มันแห้งที่มันเย็นตัวแล้วใช่ไหมคะลาวาของภูเขาไฟที่เย็นตัวแล้วพอเย็นตัวลงก็เป็นหินใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง primary succession ก็คือต้องเริ่มต้นเกิดบนพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนโอเคเนาะหลังจากนั้นบนหินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยมีอะไรมาเกาะคะมีลายเค้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนมีพวกพืชล้มลุกที่มีอายุปีเดียวนะคะพวกหญ้าเกิดขึ้นมารวมถึงพืชล้มลุกที่แบบเริ่มมีอายุมากกว่า2ปีแล้วก็พัฒนาไปเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่เป็นต้นสนแล้วก็สุดท้ายพัฒนาจนเป็น climax community climax community ก็คือสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดโอเคเนาะสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดนั้นนะคะในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นประเทศไทยของเราเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศหลายรูปแบบสังคมขั้นสุดของบางพื้นที่อาจจะเป็นป่าสนของบางพื้นที่อาจจะเป็นป่าเต็งรังของบางพื้นที่อาจจะเป็นป่าเบญจพรรณเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันแต่พอมีคำว่าขั้นสุดนั่นหมายความว่านั่นแหละคือที่สุดของเขาแล้วเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบป่าแบบอย่างอื่นได้แล้วเข้าใจใช่ไหมทีนี้กลับมาชวนคอนเซปต์ค่ะการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบประถมภูมิหรือ primary succession ความหมายของเขาก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เริ่มจากพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นบนก้อนหินหรืออาจจะเป็นบน
หินที่เกิดจากการเย็นตัวแล้วของภูเขาไฟที่ระเบิดใช่ไหมคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบนี้จะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะกว่าจะถึงสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลตรงนี้ก็คือถึงคำว่า climate community นั่นเองโอเคเนาะต่อไปค่ะนี่คือตัวอย่างของ primary succession อันนี้ก็คือภูเขาไฟที่ระเบิดใช่ไหมลูกมันก็จะมีแบบลาวาใช่ไหมคะหลังจากนั้นลาวาเขาก็จะเย็นตัวกลายเป็นหินเมื่อระยะเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาบนลาวาเหล่านั้นซึ่งลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า primary succession เพราะว่าเขาเกิดมาบนพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนก็คือลาวามันเย็นตัวมันก็คือหินใช่ไหมคะหินก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็บริเวณตรงหินลาวาก็ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดมาก่อนเหมือนกันทันเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นผลงานของการระเบิดของภูเขาไฟผ่านไปปุ๊บนะคะแล้วก็เริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาตามนี้อันนี้นะคะในกรณีที่ถ้าไม่ใช่หินของภูเขาไฟถ้าเป็นหินของที่อื่นก็ประมาณนี้ค่ะลูกก็จะมีหินแล้วก็จะเริ่มมีไลเคนพอไลเคนพัฒนาไปก็จะเริ่มมีมอสเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิคอนเซ็ปต์สำคัญคือจะต้องเกิดบนพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนเช่นหินหรือหินที่เกิดจากลาวาที่เย็นตัวแล้วประมาณนี้เนาะเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างแรกใช่ไหมคะต่อไปภาพที่2ภาพที่2เนี่ยแค่เห็นตอนแรกเราก็รู้แล้วค่ะว่ามันเกิดไฟไหม้ใช่หรือไม่แสดงว่าตรงนี้เคยมีพืชมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนแล้วเขาก็ถูกไฟไหม้แต่ก็ยังเหลือโครงร่างของเขาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเริ่มต้นด้วยป่าชนิดนี้สุดท้ายไคลแม็กก็ต้องเป็นป่าชนิดนี้อยู่งงไหมลูกเอางี้เนาะถ้าสมมติอันนี้คือป่าโซนไฟไหม้ป่าสนเมื่อระยะเวลาผ่านไปมันก็พัฒนาสุดท้ายมันก็คลายแม็กเป็นอะไรอยู่ดีคะเป็นป่าสนเพราะอะไรเพราะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเหมาะที่จะให้สนเป็นคลายแม็กสปีชีคืออาจจะแบบเรื่องของน้ำอุณหภูมิต่างๆเหมาะกับสนพืชอื่นมาเกิดก็จะเจริญไม่สู้สนทันใช่ไหมลูกประมาณนั้นถ้ามันมาไหม้อยู่แถวบ้านเราเช่นมาไหม้ป่าเต็งรังไหม้ป่าเต็งรังก็จะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่เมื่อระยะเวลาหนึ่งผ่านไปก็จะกลับมาเป็นป่าเต็งรังเหมือนเดิมเพราะอุณหภูมิปริมาณน้ำอะไรต่างๆเหมาะกับพืชของป่าเต็งรังเข้าใจใช่ไหมคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิจะต้องเกิดในบริเวณที่เคยมีอะไรมาก่อนคะเคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่มันอาจจะถูกทำลายไปโดยฝีมือของมนุษย์หรือฝีมือของสัตว์หรือภัยพิบัติธรรมชาติประมาณนั้นโอเคนะคะทีนี้บางคนอาจจะถามย้อนไปว่าเอาอาจารย์แล้วตอนที่ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยแถวภูเขาไฟบางทีมันก็อาจจะมีไลเคนอยู่แล้วป่ะแล้วทำไมแบบพอภูเขาไฟระเบิดปุ๊บมันถึงกลายเป็นแบบปฐมภูมิหนูฟังคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนาะภูเขาไฟระเบิดบุ้มเนี่ยลูกลาวามันกดมันเคลือบทับไปหมดแล้วทีนี้ลาวามันเย็นตัว ลาวาที่เย็นตัวมันกลายเป็นหินใช่ไหมครับลูกมันเป็นหินไปแล้วทันเนาะแล้วไลเคนที่มาเกาะบนหินของลาวาหินของลาวาคือสิ่งมีชีวิตไหมหินของลาวาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วหินของลาวาตรงนั้นก็เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนไหมคะบนหินลาวาตรงนั้นน่ะเคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนไหมไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นน่ะไลเคนที่เกิดบนหินลาวาก็คือเป็นแบบปฐมภูมิเพราะว่าหินลาวาไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดมาก่อนบนพื้นผิวของเขาทันเนาะแต่กรณีนี้เนี่ยบนพื้นผิวของดินแถวเนี้ยมันเคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะโอเคเนาะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียใช่ไหมลูกไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะออกข้อสอบแล้วเขาอาจจะถามนักเรียนว่าการที่ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดมากที่สุดดังนั้นเราก็เห็นชัดเจนว่าเนี่ยเขาเคยมีพืชมีอะไรมาก่อนดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิโอเคค่ะ secondary succession โอเคเนาะทีนี้บ้านเราไฟไหม้ป่าบ้านเราก็มีเหมือนกันไหม้บ่อยมากโดยเฉพาะแถวๆตาดโตนบ้านเรานี่นะคะก็จะมีแบบมือดีแบบไปปล่อยไฟเป็นที่ลำบากของพนักงานของอุทยานนะคะเราจะเห็นไฟไหม้ตลอดเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูแลป่าของบ้านเราด้วยเนาะครูเห็นทุกปีเลยอันนี้นะลูกต้นเหตุสำคัญเลยมาจากการเผาไร่เผานาครูสอนนักเรียนเสมอว่าการเผาไร่เผานาเนี่ยมันเป็นการทำลายหน้าดินเข้าใจนะ
ห่วงว่าเมื่อหนูโตขึ้นไปแล้วเนี่ยหนูจะไม่เผาไร่เผานานะลูกเพราะมันเป็นการทําลายหน้าดินแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ๆอาจจะลามไปไหม้ป่ามันไม่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรักธรรมชาติเนาะอ่ะทีนี้ในกรณีนี้ไฟไหม้ป่าตามที่ครูบอกไหม้ป่าอะไรถึงเวลาหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นป่านั้นเช่นป่าสนถูกไฟไหม้สุดท้ายเวลาที่เขาพัฒนากลับไปก็คือเขาเปลี่ยนแปลงแทนที่กลับไปเขาก็จะกลับไปเป็นป่าสนเพราะป่าสนเหมาะกับพื้นที่นั้นๆทันใช่ไหมคะถ้าไหม้ป่าเต็งรังก็จะ succession จนกลายไปเป็นป่าเต็งรังอีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะสำหรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทั้งสองแบบก็คือแบบปฐมภูมิกับแบบทุติยภูมิเนี่ยก็จบไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นการพูดถึงอีกแบบหนึ่งก็คือแบบซีโรเซียกับแบบไฮโดรเซียซีโรเซียก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในสภาพที่แห้งแล้งก็คือพื้นที่ที่มันแห้งนะคะเช่นในทะเลทรายหรือในบนก้อนหินบนลาวาเหล่านี้ถือว่าจัดเป็นซีโรเซียได้โอเคเนาะส่วนอันที่สองการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล่งน้ำไฮโดรเซียอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดในแหล่งน้ำสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนแปลงแทนที่จนกลายเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในแหล่งน้ำประมาณนั้นโอเคนะคะสำหรับเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบสั้นๆของครูก็สรุปมาจบเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างของซีโรเซียนะการเปลี่ยนแปลงแทนที่บนพื้นที่ที่แห้งๆโอเคเนาะส่วนไฮโดรเซียก็เป็นอย่างนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เริ่มจากน้ำแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นป่าที่อยู่ใกล้ๆน้ำเป็นป่าพรุอะไรประมาณนี้นะคะจบแล้วเนาะสำหรับการสอนในเรื่องของ succession ของครูนัทในวันนี้นะคะก็เป็นการสอนแบบง่ายๆซึ่งเนื้อหาที่ลึกกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องการไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนเนาะแล้วก็การสอนครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหากท่านใดที่เข้ามาศึกษาครูนัทก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะครูนัทก็พยายามที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นเอาไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่หรือ succession ของคุณนัทวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ